ุ่มเซอร์แบบนี้ค่ะแต่ก็ยืนหนึ่งในเรื่องความหวานเหมือนกันตั้งแต่มีหวานใจนะคะสาวณัฐนิชาธนาลงกรณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ดูเหมือนว่าแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของเจ้าตัวบ่อยขึ้นค่ะเป็นหนึ่งในพระเอกลูกครึ่งหน้าฝรั่งแต่หัวใจเป็นหนุ่มลาวอยู่เต็มที่สำหรับอนันดาเอเวอริงแฮมนักแสดงลูกครึ่งออสเตรเลียแล้วก็ลาวค่ะซึ่งเขานั้นนะคะถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ถูกเลี้ยงมาแบบอิสระมากๆปล่อยให้ทำอะไรก็ทำได้ตามใจเลยค่ะโดยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตัวเขาเองหล่อมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆจึงไม่แปลกที่จะมีสาวๆเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจและมีแฟนสาวสักกี่คนที่จะได้เดินทางไปบ้านเกิดของหนุ่มคนนี้กันที่สปป.ลาวแม้อดีตทั้งคู่นะคะจะถือสูตรความรักของซุปตาแอบกักไม่เผยสถานะความสัมพันธ์ตรงๆแต่ก็เป็นคู่ที่น่ารักและถูกจับตามองมาตลอดสำหรับโดนัทพนัสนันกับอนันดาเอเวอริงแฮมใครวางที่ตามหารูปคู่นะคะที่เป็นรูปถ่ายขอให้ลืมไปได้เลยไม่ว่าจะสวีทหวานกันแค่ไหนก็ไม่มีทางหลุดออกมาแน่นอนค่ะที่แน่ๆนะคะสาวโดนัทตามหนุ่มอนันดาไปที่ประเทศลาวเพื่อร่วมงานเทศกาลหนังที่หลวงพระบางไหนๆก็มาถึงบ้านเกิดแล้วนะคะก็ผู้ใหญ่เมืองลาวจึงต้อนรับสาวโดนัทด้วยการทำพิธีบายสีสู่ขวัญจนเจ้าตัวเกิดอาการเขินและปลื้มค่ะแต่พอหลังจากที่จบความสัมพันธ์ไปนั้นหนุ่มอนันดาก็ได้พาแฟนสาวนางเอกนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะบินกลับบ้านเกิดเพื่อดูที่ทางและเอ่ยบอกว่าเมื่อเบื่อเมืองหลวงประเทศไทยแล้วค่ะจะอยากไปหาซื้อบ้านที่หลวงพระบางประเทศลาวบ้านเกิดของแม่ถ้าที่ลาวผมดูเป็นที่เฉยๆก่อนอยากลงทุนเป็นที่อาจจะปลูกบ้านแต่คิดว่าจะอยู่ทั้งปีแค่พูดคร่าวๆเราปล่อยเช่าสัก6เดือนแล้วอีก6เดือนเราก็อยู่เองมีสิทธิ์กลับมาทำธุรกิจที่ลาวนอกเหนือความสัมพันธ์ไทยลาวที่บ้านเกิดของผมด้วยแล้วเราอยากกลับมาที่นี่เรามีญาติที่นี่ด้วยคงไม่ถึงขั้นสร้างชีวิตใหม่แต่ก็อยากมีส่วนร่วมค่ะส่วนตอนนี้พระเอกหนุ่มก็ได้เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ที่เจ้าตัวลั่นบอกว่าอยากแต่งงานด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสาวในอนาคตของพระเอกคนนี้จะได้อยู่เรือนหอที่ลาวหรือไม่ค่ะ